สวัสดีค่ะพบกับเมนูอาหารง่ายๆกับ YouTube Channel ช่อง Fit Food แล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำน้ำนมถั่ว5สีค่ะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ได้ประโยชน์มากมายของโปรตีนจากถั่วค่ะก็จะประกอบไปด้วยถั่วดำนะคะถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะทั้งหมดนี้500กรัมแต่ว่าเราจะแบ่งมา150กรัมนะคะนำถั่วทั้ง5ชนิดมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะแช่น้ำเอาไว้ข้ามคืนนะคะในนี้จะมีถั่วดำด้วยซึ่งจะมีเปลือกแข็งค่ะเราก็จะแช่เอาไว้ข้ามคืนหรือว่าอย่างน้อย5ชั่วโมงค่ะใส่ลงในเครื่องปั่นนะคะเติมน้ำเปล่าต้มสุก1แก้วค่ะกรองผ่านผ้าขาวบางนะคะหรือว่าตะแกรงที่ละเอียดละเอียดเพื่อแยกกากออกเติมน้ำเปล่าอีก500 ml นะคะหรือว่าให้ได้ความเข้มข้นตามที่เราต้องการค่ะนำถั่วลงไปต้มนะคะใส่ใบเตยด้วยค่ะก็จะช่วยลดความเหม็นเขียวได้แล้วก็หอมใบเตยด้วยนะคะเราจะดื่มแบบน้ำถั่วเขียวเข้มข้น 100% ก็ได้นะคะก็จะได้รสชาติถั่วเขียวนิดๆเหมือนนมถั่วเหลืองรสจืดค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเติมน้ำผึ้งนะคะเพิ่มความหวานนิดนึงให้ทานง่ายนะคะด้วยน้ำผึ้งประมาณ50 มล.ค่ะต้มให้เดือดอีกครั้งนึงก็ยกลงพร้อมรับประทานค่ะ